สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำสลามโนกาวค่ะซึ่งเป็นสลามแป้งนะคะซึ่งทำมาทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะคะลองไปดูกันนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จนะคะมาผสมกับน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ใส่ผงชาเข้ากันค่ะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะได้ตารางลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะที่นี่อย่างนี้นะคะก็ทำง่ายๆนะคะโนกาวกันนะคะอันนี้เราใช้แป้งมันสำปะหลังนะอันนี้นะคะแบบทำง่ายนะคะแค่ใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะกับน้ำยาล้างจานค่ะถ้วยสีนะคะแล้วก็ที่คนนะคะพวกพายต่างๆนะคะรวมถึงนะคะน้ำมันนะคะและแป้งอเนกประสงค์ค่ะและถ้วยตวงนะคะเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะถ้วยสีนะคะแล้วก็ที่คนนะคะพวกพายต่างๆนะคะรวมถึงนะคะน้ำมันนะคะและแป้งอเนกประสงค์ค่ะและถ้วยตวงนะคะเราไปเริ่มวิธีทำกันค่ะและน้ำร้อนนะคะสุกนะคะแล้วทีนี้นะคะเริ่มด้วยการเราตวงแป้งก่อนค่ะ2ช้อน2ถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นนะคะคนแป้งเอาน้ำอุดน้ำร้อนนะคะที่เดือดจัดนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะที่น้ำเราจะต้องให้สีมันจะนอนเสมอนะเด็กก็เหยียบสีลงไปนะคะนะคะก็ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนร้อนสนิทเลยในจานเด็กๆตั้งอันไหนกระสอบด้วยที่ไหนมะโครตัสมีหมดจ้าเด็กๆนะคะเอาให้เข้ากันเนี่ยนิดนึงมันแค่ความนี้ถ้ากลัวแบบว่าสีติดมือนะเด็กๆก็หานะคะถุงมือใส่นวดจนไม่ติดมือนะพักทิ้งไว้นะคะ1ชั่วโมงให้หาจานมาปิดเพื่อกันแป้งที่จะเรียกอะไรนะที่จะแห้งนะซึ่งสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือนะคะแป้งมันสำปะหลังค่ะสีสำหรับทำสีแดงน้ำมันค่ะถ้วยสำหรับใส่แป้ง2อันนะคะและก็แก้วกันไฟนะสีขาวก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำสีขาวกันก่อนนะคะโดยที่น้องๆ นะคะจะต้อง
เอาสีขาวนะคะเราทำก้อนขนาดไหนเราใส่แป้งขนาดนั้นนะไอ้แป้งนะคะคนเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมินั่นแล้วเราก็จะนวดนะโดยที่เราก็จะใส่น้ำมันในช่วงนี้นะคะนิดนึงเวลานวดจะได้ไม่หาทีนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของสีแดงกันต่อนะคะก็ใส่แป้งทำอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วก็เอาน้ำร้อนค่ะร้อนจัดเลยนะเดือดเลยนะคะเสร็จนะคะให้เด็กๆนะคะหยอดสีแดงไปค่ะนะคะหยอดสีแดงลงไปคนสีแดงให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ลงไปนะนี่นะนะคะโนบอลแลกกันค่ะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะแต่เป็นสลามทำมาจากเจ้านี่ค่ะเชื่อมปูค่ะเราดูวิธีทำกันค่ะอย่าเจ๊แป้งนะคะหนูจุ๊บนะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับเชือกแชมพูนี่แหละค่ะจะได้ก้อนอย่างนี้กันนะคะลองดูกันค่ะมันจะนิ่มขนาดไหนนิ่มมากๆเลยนะคะนะคะเป็นสลามที่นิ่มมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะมันยืดนะคะยืดได้ดีมากๆนะคะทีนี้ลองม้วนกลมๆกันค่ะโดยเรานะคะจะทำหลุมไว้ตรงกลางของแป้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะพอเวลาแป้งมันจับตัวแล้วนะคะก็เอามานวดค่ะกับมือและใส่สีตามต้องการค่ะหวังว่าเด็กๆคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ได้เลยค่ะและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากให้ช่อง Happy DIY ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ